มาละเว้ยมาละว่าคุณพระช่วยมาแล้วจ้าคุณพระเชี่ยวพบพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีกับความสามารถระดับศิลปินแห่งชาติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำผู้คิดเขาสอนอะไรให้คุณเอาร้องให้นี่อะไรจะร้องให้บางคนต้องมีน้ำตาเทียมมองคนพูดของน้ำตาล่วงได้บอกคุณผมก็น้ำตาล่วงได้นี่จะเป็นเด็กเป็นเด็กผมว่าพี่หมอนตาตื้นมากเลยเนี่ยถ้าเดียวร้องไห้เนี่ยคุณพระโชว์คุยกับ3ผู้สร้างตำนานวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาวกับคำถามที่ทั้ง3ท่านไม่เคยตอบมาก่อนถ้าพูดถึงคาราบาวพี่แอดพี่เล็กพี่ลี่ลองถอดตัวเองไปเป็นคนดูคาราบาวคืออะไรแสงตะวันพึ่งจะโผล่บนขอบฟ้ามีเวลาให้เราอีกมากมายอาชีพก้าวไปสู่ยังจุดหมายที่เสียงเต้นเสียงตายก็น่ารอคุณพระประชันกลอนสดชมเชิงกวีของแชมป์เก่าที่แข็งแกร่งไร้ผู้เทียมทานพี่ชื่นชมน้องน้ำอย่างมากน้ำเห็นเด็กถามเรื่องราวแผ่นดินพี่ชอบมุมมองตรงนี้คือถ้าเป็นเพลงกระบี่ตรงนี้สู้กันจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าน้ำเพลงกระบี่ที่สังหารได้เฉียบคมกับผู้ท้าชิงคนใหม่ที่ไม่ธรรมดาน้องบอยนี่เอาใจกรรมการนะคะพอรู้ว่ากรรมการชอบอะไรที่เป็นไทยๆนะคะก็จะใส่เลือกไทยขึ้นมาอย่างเช่นข้าวเหนียวใส่ถั่วดำลดล้ำค่าภูมิปัญญาความเป็นไทยไม่สูญสิ้นเท่านี้ก็น่าได้รางวัลแล้วค่ะและผู้ที่มีชัยในการประชันกลอนสดในวันนี้ได้แก่หมายเลขกระดาษชนวนทองคำจะตกอยู่ในมือผู้ท้าชิงหรือไม่ยกครับช่องหนึ่งเวิร์คพอยต์ขอเชิญทุกท่านสดับรับชมรายการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมชุ่มฉ่ำความบันเทิงคุณพระช่วยณบัดนี้รู้หลังบ้านตอนทำไมต้องห้ามนั่งพื้นเล่นดนตรีไทยผู้ใหญ่ครับครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับมีเพื่อนแฮชแท็กมาถามเราว่าทำไมนักดนตรีฝรั่งถึงยืนและสามารถนั่งเก้าอี้เล่นดนตรีได้แต่ทำไมคนไทยเราต้องนั่งพื้นบรรเลงเพลงครับมันก็แล้วแต่ประเพณีของแต่ละชาติไงของเรานี่ไงเรานั่งกับพื้นเห็นไหมตอนนี้เรากำลังกับพื้นอยู่เพราะว่าวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยคือการนั่งกับพื้นนะลูกนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าก็จะมีแค่ตังเตียงสำหรับให้คนที่อาวุโสกว่าขึ้นไปนั่งกว่าไล่ตามลำดับชั้นทีนี้ที่หนูถามว่าทำไมนักดนตรีไทยต้องนั่งบรรเลงกับพื้นเพราะวัฒนธรรมเราเนี่ยคือเป็นวัฒนธรรมอันสุภาพคือนั่งกับพื้นเครื่องดนตรีไทยก็ออกแบบมาสำหรับวางแล้วก็เล่นด้วยกับวิธีการนั่งกับพื้นใช่ใช่เรื่องโหมลงท่านผู้นำเขาห้ามนักดนตรีไทยนั่งเล่นดนตรีที่พื้นนะครับเพราะอะไรครับยุคยอมพลปลเนี่ยเป็นยุคเปลี่ยนแปลงท่านก็มีนโยบายเพื่อจะให้ประเทศเข้าสู่อารยะที่เรียกว่ารัฐนิยมเช่นห้ามนุ่งจงกระเบนออกจากบ้านต้องใส่หมวกก่อนจะออกจากบ้านต้องหอมแก้มภรรยาคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เริ่มจากยุครัฐนิยมนี่แหละแล้วก็ห้ามกฎระเบียบอื่นๆเช่นการแต่งกายของนักดนตรีต้องสุภาพเรียบร้อยใส่กางเกง2ทุกคนจะต้องมีบัตรอนุญาตนักดนตรีมีบัตรอนุญาตศิลปากรใช่ต้องมีบัตรประจำตัวนักดนตรีด้วยมันไม่ขับขี่ใช่ถูกต้องจะต้องไปสอบนักดนตรีไทยห้ามบรรเลงโดยการนั่งกับพื้นต้องนั่งเก้าอี้ก็เลยต้องออกแบบโต๊ะหรือต่างสำหรับวางเครื่องดนตรีที่มันดูสูงสูงขึ้นมาแล้วก็นั่งคนบรรเลงก็นั่งบรรเลงกับเก้าอี้ก็ตามที่จอมพลป.ท่านระบุบังคับไม่ให้นั่งกับพื้นนั่นแหละตอนนี้สังคมมันก็เปลี่ยนตามนั้นจริงๆทุกคนนั่งเก้าอี้หมดนั่นก็คือเป็นยุครัฐนิยมของจอมพลป.บางอันก็เลิกไปต่อมาก็ไม่ได้ทำต่อแต่บางอันอย่างเช่นการนั่งเล่นดนตรีบนเก้าอี้ต่างๆเนี้ยทุกวันนี้เราก็ยังปฏิบัติกันอยู่เพราะว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากรู้เรื่องดนตรีไทยเพิ่มนะครับไปดูเรื่องนี้ได้เลยครับโฮมโปรเดอะมิวสิคอลครับซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาจัดแสดงที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันครับผมกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงคุณพระเชี่ยวครับผมครับวันนี้เวทีคุณพระช่วยครับเราจะนำตำนานกลับมาเล่าขานอีกครั้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกเ
เริ่มจากเด็กบ้านนอกเลยชีวิตไม่เคยจะฝันไม่เคยจะใฝ่ว่าจะต้องเป็นดารงดาราเพียงแค่มีใจรักอยากรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงเขาทำกันยังไงเริ่มจากการมาเป็นเด็กยกของในกองถ่ายจนกระทั่งเติบโตไต่เต้าขึ้นมารับบทเป็นพระเอกและในปี2551เด็กยกของในวันนั้นนะครับได้รับการชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผมดูเขาตั้งแต่ผมเกิดมาเลยไม่เคยคิดเคยฝันเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะได้มาสัมภาษณ์บุคคลท่านนี้พระเอกใจผมจริงเป็นใครไม่ได้ครับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่นึกว่าจะเจอตลกที่ผมชอบแฟนขับพี่เอกแฟนขับพี่เอกแต่ต้องบอกว่าเรานี่รายการคุณพระช่วยเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ได้ต้อนรับพี่เอกครั้งหนึ่งครับผมนะครับวันนี้จะขอคุยทุกเรื่องนะพี่ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยเชิญพี่เอกครับแล้วก็แฟนๆที่ชื่นชอบพี่เอกสรพงษ์ชาตรีถามพี่เอกนะครับกว่าจะมาเป็นพระเอกได้เนี่ยชีวิตพี่ผ่านแล้วมั่งผมจบป.4แล้วผมก็มาบวชเนียนอยู่ถึงอายุ18-19ผมก็ศึกมาก็อยากเห็นเขาวงการภาพยนตร์ผมชอบหนังกลางแปลงที่ไปฉายชอบมิตรชัยบัญชาชอบสมบัติเมธนีทั้งประเทศมีอยู่2คนที่เรารู้จักช่วงนั้นนะฮะ2011-12อยากเห็นดาราทุกคนถึงไม่ใช่มิตรไม่ใช่สมบัติใครที่เป็นดาราชอบหมดนะครับอยากดูแล้วพอเพื่อเกิดความอยากนั้นพี่ทำยังไงให้ตัวเองสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้ไปยังไงฮะหรือว่าไปหาว่าเขาถ่ายมีคนรู้จักกันนะครับชื่อพี่รุ่งเรืองธรรมรักษ์เป็นคนโทน4ยะคอกวัวท่านมีเพื่อนถ่ายหนังให้ช่อง7ท่านบอกเอาไปสิก็เขียนจดหมายไปถึงวันแรกท่านก็บอกไปยกล่มกลางล่มไปวันแรกนะฮะวันแรกกลางล่มไม่มีความคิดว่าจะเป็นดาราไม่มีเลยไม่ได้คิดอยากดูเฉยๆไปกลางล่มวันนั้นที่ไปทำแบบนี้ได้ค่าจ้างไหมได้15 บาทเขาก็ให้เราเหรอฮะให้15 บาทเราเดินทางคงเดินข้าวฟรีก็มีความสุขไปวันแรกวันแรกด้วยเขาได้ดูดาราเขาแสดงกันตอนนั้นดาราคนแรกที่เห็นคือใครพี่ตอนนั้นแมนธีรพลพระเอกเหยี่ยวราตรีดังมากแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เล่นละเขาก็มาเล่นทีวีหลังจากเรื่องนั้นจบไปก็ไปเล่นเป็นสตันแมนในเรื่องอื่นๆสตันแมนเวลาเขาตรงเขาต่อยก็รับฟิลลิ่งเขานะครับเราก็รู้คนที่จะเป็นพระเอกต้องมีคุณสมบัติอย่างไรในความคิดของพี่เอกผมไม่ใช่พระเอกผมคงไม่ตอบอ่ะเอาคุณดูเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างพี่แอดนะเห็นไหมสมบัติกล้ามใหญ่ต้องโชว์เพราะว่าพระเอกก็ต้องเสื้อขาดเยอะๆของผมดูเห็นไหมถอดเสื้อเลี้ยงควายเห็นไหมคนเลี้ยงช้างเลี้ยงช้างเห็นไหมดำน้ำนี่พลอยทะเลนี่ไม่ใส่เสื้อแล้วพระเอกอะไรอย่าลืมนะพระเอกยุคนี้นะครับถ่ายทำหนังก็จะเป็นหนังในกรุงเวลาไม่ถ่ายก็จะอยู่ในห้องแอร์มีรถแอร์สมัยก่อนนี่แน่นอนรถห้องแอร์ก็ไม่มีครับแล้วบังเอิญหนังที่พี่เอกเล่นสังเกตดูฮะแต่เรื่องครับถอดเสื้อกลางทุ่งขี่ควายเป่าคุยท่านลองดูมันร้อนมากนะแล้วคุณคิดดูสมัยเราเนี่ยไม่มีใครมาสอนไม่มีมหาวิทยาลัยสอนไม่มีป.1 ป.2 ม.นู้นม.นี่จะมาสอนการแสดงไม่มีครับลิเกมีมหาวิทยาลัยสอนไหมไม่มีพี่พวกผมก็ไม่มีใครสอนแล้วไงอย่างนี้เกิดขึ้นจากครูพักรักจำไฟมันยากอะไรการแสดงเขาสอนให้เราเดินแล้วก็เดินเขาบอกสรพงษ์เดินแล้วก็เดินสรพงษ์ดื่มแล้วก็ดื่มก็ดื่มทางปากแล้วก็ดื่มมันตั้งแต่เกิดแล้วไอ้ยิ่งมันง่ายพี่ครับไอ้ยิ่งมันง่ายแต่เวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเขาสอนอะไรให้คุณจะดื่มทางปากนะดื่มทางจมูกอย่างเงี้ยยากเอาร้องให้นี่เนี่ยจะร้องให้สมมติร้องให้คุณแท่งร้องให้แล้วจะร้องไงร้องให้น้ำตาออกทั้งหูนะโอ้ผมทำไม่ได้มันก็ไม่มีใครทำได้ครับพี่คุณเกิดมาคุณก็ร้องอยู่แล้วอะเป็นเด็กคุณนอนในกระด้งกระเดื่องคุณก็ร้องอยู่แล้วแล้วทำไมคุณโตคุณจะร้องไม่ได้แต่อารมณ์พี่เอกแบบแอคชั่นเปิดประตูมาปึ้งเจอภาพบาดตาบาดใจแล้วพี่เอกมาน้ำตาร่วงอะไรเงี้ยบางคนต้องมีน้ำตาเทียมคนพูดผมน้ำตาร่วงได้บอกคุณผมก็น้ำตาร่วงได้พี่เอกมันขนาดนี้เลยพี่บิ้วอารมณ์เก่งมากเลยพี่เอกไม่ได้บิ้วอะไรก็ร้องมาตั้งแต่เด็กขนาดผมคุยพี่เอกในสภาพที่ยังแฝงตลกอยู่แต่พี่เอกเขารับแอคติ้งมาอีกอย่างคืออินมาร้องไห้ไม่ก็ผมชอบคุณผมมองคุณแล้วผมมีความสุขพี่มีคนนี่จะเป็นเด็กผมว่าพี่บอมตาตื้นมากเลยเนี่ยแป๊บเดียวร้องไห้เลย
วันนี้พี่เอกมาแบบธรรมชาติมากเลยเลยใช่เมื่อกี้คุณเท่งบอกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้2551จากเด็กบ้านนอกมาเป็นอย่างนี้ผมก็น้ำตาไหลอยู่ตรงนั้นแหละเพราะผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีวันนี้พระเอกยุคพี่มีใครบ้างครับตอนนั้นหลังจากมิชาเป็นชาเสียชีวิต2513ตกเครื่องบินตายใช่ไหมครับวงการก็เหลือสมบัติคนเดียวก็เหลือชายาก็ไม่ค่อยแสดง3ตุ๊กตาทองขาดแคลนพระเอก2114จึงมีหนังสือพิมพ์นะทุกฉบับรวมตัวบอกไม่ได้แล้วประเทศไทยทุกบริษัทต้องรับผิดชอบหาพระเอกมาหานางเอกมาทีละคู่เพิ่งรู้นะเมืองไทยขาดแคลนพระเอก2115เพราะตอนนั้นคนจะเรียกร้องแต่มิชาเป็นชาพระเอกต้องตัวใหญ่ต้องสูงสง่าต้องเท่นะครับอยากถามว่าอะไรที่ทำให้พระเอกประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ครับเพราะความโง่ของผมเพราะความโง่ยังไงครับพี่ความโง่โง่อยากได้วิชาอยากรู้อยากถามท่านให้ผมเล่นยังไงผมเล่นให้ดูแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมได้ไหมได้ไหมแล้วทุกวันนี้เด็กเป็นผู้กำกับอย่างเล่นเรื่องอะไรต่ออะไรครับหลายๆเรื่องเด็กเนี่ยอายุสัก20-30กำกับเรากำกับเราบอกพี่นะเอายังไงเอายังไงบอกอย่างนี้ได้ไหมพี่เล่นอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมแล้วเราก็ทำตามเขาถ้าเราเก่งแล้วเราเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วเขาเติมไม่ลงเอ้ยไม่เอาพอแล้วเอ้ยอย่างนี้ถูกอย่างนี้ถูกอย่างนี้ดีแล้วเราจะได้อะไรปัจจุบันตำแหน่งศิลปินแห่งชาติมีบทบาทอะไรเพิ่มมากขึ้นกับพี่ครับก็จริงๆเนี่ยเราก็เป็นตัวของเราอยู่แล้วต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักแสดงแล้วโดยเฉพาะนิสัยผมเนี่ยสมมติเขาบอกพี่เดี๋ยวถ่ายตรงนี้ผมจะเข้าไปนั่งเลยกล้องยังไม่มาไฟยังไม่มาก็เรื่องของเขาผมก็นั่งอ่านบทผมไปอ่านโน่นอ่านนี่อ่านบทจำได้แล้วก็อยู่ตรงนี้ในฐานะศิลปินแห่งชาติหรือตั้งนานแล้วก็ไปอบรมตามโรงเรียนต่างๆว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เล่นอย่างนี้ให้ดูอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนเขาก็เก่งกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกอะทุกคนก็ทำมาตั้งแต่เกิดแล้วยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเขาไม่ได้คุณไปทำอะไรนี่ใช่ไหมสุดท้ายนี้อยากให้พี่เอกได้ฝากข้อคิดถึงลูกๆหลานนักแสดงศิลปินรุ่นใหม่นะครับในสิ่งที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างกับพวกเรานะฮะในสิ่งที่เราทำเราต้องมีความสุขมากนะครับถ้าลองเรายังมีความสุขอยู่แสดงว่าคนที่เขาดูเราเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเราแสดงไปแล้วเรารู้สึกไม่สุขคนดูเขาก็รู้นะครับงั้นอย่าให้คนดูเขาผิดหวังรักอย่างเดียวแล้วไม่ทำไม่ได้บางทีเล่นลงเล่นไลน์เอ้าหนูพร้อมเข้ากล้องหนูพูดอะไรอ้าวทำไมไม่รู้ว่าทำไมไม่เตรียมมาจากบ้านนะครับนะทำไมหนูไม่เตรียมมาจากบ้านใช่ผมก็เจอมาเยอะอย่างนี้เจอมาเยอะนะที่จริงต้องเตรียมมาจากบ้านเออหน้ากล้องมาเสริมนิดหน่อยนะครับแล้วต้องสแตนบายตลอดหูต้องคอยฟังจะอยู่ไม่เกิน5เมตร6เมตรระหว่างกล้องนะครับไม่ใช่ไปไหนกันหมดไปอยู่ห้องแอร์กันหมดเสื้อผงเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนก็เป็นประโยชน์กับน้องๆนะฮะอย่างที่พี่เอกสรพงษ์ได้บอกกับเราว่าวันนี้ต้องเริ่มที่ใจรักรักแล้วก็ทำด้วยความสุขอย่าคิดว่าเข้าวงการนี้ต้องมาดังอ่ะผมว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วคุณเตรียมตัวอกหักเลยเหรอวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะพี่เอกสรพงษ์กับเรานะครับที่ให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวตำนานพระเอกไทยให้ลูกหลานได้ฟังแล้วก็มีแง่คิดดีๆต้องขอขอบคุณครับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีสวัสดีครับครับช่วงหน้าฮะมีคุณพระโชว์มารอแล้วคุณพระโชว์สักครู่ครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับในวันนี้ก็จะเวทีคุณพระช่วยครับจะกระหึ่มด้วยเสียงเพลงของวงดนตรีในตำนานเพลงเพื่อชีวิตครับเขาบอกว่าวงนี้บันทึกเรื่องราวต่างๆความเป็นมาเป็นไปส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยผ่านวงนี้เลยนะคุณเท่งนั่นคือวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาวถ้าพูดถึงวงคาราบาวครับต้องมาพูดคุยกับบุคคลผู้สร้างตำนานคาราบาวทั้ง3ท่านนี้ครับยืนยงโอภากุลปรีชาชนะภัยเคียรี่เมฆวัฒนาครับวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะถามพี่ๆคาราบาวนะฮะเกี่ยวกับมุมมองที่เราเองมองพี่ๆเขาครับพี่ๆมองตัวพี่ๆเองคุณแท่งถ้าพูดถึงคาราบาวพี่แอดพี่เล็กพี่ลี่ลองถอดตัวเองไปเป็นคนดูคาราบาวคืออะไรถ้าพูดถึงผมเป็นคนดูนะครับผมเป็นวงดนตรีโคตรจะเก่าเลย
แต่ก็เป็นวงดนตรีที่มีสาระสอนใจแล้วก็เป็นดนตรีง่ายๆถ้อยคำฟังง่ายเล่นง่ายเล่นตามง่ายร้องตามง่ายแล้วเต้นรำก็ได้มีจังหวะสามช่าครับสนุกดีพี่เล็กเหรอครับก็เป็นวงดนตรีที่มันผ่านยุคสมัยมามากเหมือนกันตั้งแต่เรื่องที่เมืองไทยยังอุ่นระอุเรื่องการเมืองอยู่ครับคาราบาวเนี่ยงานที่เราทำกันเนี่ยมันมีหลายแบบคนอาจจะมองว่าไม่มีจุดยืนเพลงเพื่อชีวิตที่แท้จริงเนี่ยชีวิตทุกอย่างเนี่ยมันเป็นชีวิตหมดเป็นเพื่อชีวิตหมดการทำมาหากินเรื่องคนเฒ่าคนแก่เรื่องของเด็กเรื่องอะไรทั้งหมดเป็นเพื่อชีวิตหมดวงคาราบาวนี่มีเรื่องราวแบบนั้นเยอะแต่ผมมองก็คือวงเนี่ยผ่านยุคสมัยมานานพี่ลี่ครับคืออะไรครับคาราบาวก็เป็นเรื่องราวที่มันเหมือนกับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งครับผมนะก็คือ10ปีแรกก็เป็นเรื่องราวของจะมีการเมืองมีการใช้ชีวิตซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดครับผมเป็นแฟนคาราบาวผมมองคาราบาวที่เป็นหนังสือนะครับผมว่าอ่านไม่จบอ่ะเป็นหนังสือครอบครัวมีลูกเต้าเกเรบทเพลงก็มีสอนพ่อแม่หัวเมียไม่ดีบทเพลงก็มีสอนพ่อแม่เพื่อนฝูงสังคมสังคมนอกบ้านทุกอย่างครบหมดพ่อกินเหล้าแม่เล่นไพ่มีหมด แล้วเด็กจะเดินตามใครเด็กเจอแล้วครับอ่ะทีนี้ถามเรื่องเพลงคุณเท่งเรื่องถามคุณเท่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะให้พี่คาราบาวเฉลยคิดว่าเพลงอะไรที่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของวงคาราบาวนี่ถามคุณเท่งก่อนถ้าผมตอบนะฮะเพลงอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของคาราบาวผมว่าผมไม่สามารถเจาะจงไปบทเพลงได้ผมพูดได้ว่าทุกเพลงแต่ให้นึกถึงสักหนึ่งเพลงที่ว่าผมพูดถึงเพลงไม่นึกไงก็ไม่นึกไงผมว่าอ่ะงั้นถามทั้ง3ท่านเพลงอะไรฮะเพลงอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นเอกสัญลักษณ์ของคาราบาวมันก็ตอบยากยากเพราะไงเพราะว่ามันแต่ยุคมันก็ไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้ารวมๆแล้วทั้งหมดเลยนะพูดคำเดียวฟันธงไปเลยผมว่าบัวลอยบัวลอยจะตอบโจทย์ได้หมดมีทั้งตีกัน มีทั้งความมีความหมายที่ดีมันด้วยมันสนุกคนจำง่ายพูดถึงมากที่สุดถ้าพูดถึงบัวลอยก็ต้องนึกถึงคาราบาวพี่แต่เพลงบัวลอยเนื้อหามันซึ้งนะใช่คือเวลามันซึ้งแล้วมันไม่มีที่ออกระบายก็เลยพี่ลอกกันเองถามมาดูว่าบัวลอยนี่มีเป็นชื่อจริงหรือว่าเรานึกขึ้นเป็นตัวละครครับตัวละครคือชื่อบัวลอยเนี่ยเป็นชื่อเพื่อนรุ่นพี่ผมชื่อบัวลอยเลยเป็นบัวลอยเจริญจันทร์เป็นนักกีฬาสมัยที่ผมเรียนอยู่กันสูครับแล้วบังเอิญเพื่อนผมคนนี้เขาเป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาเป็นทหารด้วยครับก็เลยเอามากลายมาเป็นผูกเรื่องเข้ามาอ่ะคุณเท่งบัวลอยซะหน่อยหนึ่งดิบัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจากข้าเร็วเกินไปเนี่ยเอาแค่ขึ้นมามันรู้สึกว่าเศร้าแล้วอ่ะมันเศร้าแล้วไงแต่ไม่ใช่นะดนตรีขึ้นมาบัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยคิดไหมโปรดคิดคำหนึ่งถึงบัวลอยคือคนจับมาแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเวลาเขาเรียกบัวลอยไงเวลาพี่แอดเรียกบัวลอยอ่ะบัวลอยมันของหวานอ่ะมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอ่ะคุณเท่งลองเรียกบัวลอยหวานๆสิแบบคุณเท่งบัวลอยบัวลอยเอ้ยพี่ไปทำงานหลายวันนะจ๊ะบัวลอยอันนี้นะบัวลอยผู้หญิงแน่เลยผู้หญิงทีนี้ถามเรื่องความชอบบ้างส่วนตัวของแต่ละท่านถ้าพูดถึงเพลงคาราบาวทั้งหมดเนี่ยพี่ลี่ชอบเพลงไหนฮะผมชอบเพลงบาปบริสุทธิ์บาปบริสุทธิ์ครับพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ใช่วิธีที่พี่เล็กเขาเขียนเนี่ยครับคำร้องอะไรมันจริงนะมันพูดอ่ะมันเป็นจริงมันเล่าในเป็นฉากเป็นฉากครับพี่เล็กนะครับโหหลายเพลงหลายเพลงครับอย่างชุดหนึ่งเนี่ยก็ชอบลุงขี้เมาลุงขี้เมาครับชอบเลยเพราะว่าฟังทีแรกมันสะเทือนใจผมฟังทีแรกผมเห็นพ่อผมขี้เมามากเลยเขาเรียกเพลงส่งให้เห็นภาพพอเพลงนี้ขึ้นมาผมบอกพ่อเพลงพ่อมาแล้วพอชุดสองก็กัญชาเอออะไรเงี้ยบทชุดสามวันนี้พกอีกแล้วเราชอบหลายใจอ่ะครับชอบหลายใจเฉพาะเพลงนะฮะแน่นอนครับพี่แอนล่ะครับผมชอบบัวลอยแล้วก็บัวลอยหลังจากนี้จะได้วางกีตาร์แล้วไปพักผ่อนสักทีถ้าสองมือขึ้นเวลารู้กันนะเพลงไหนที่ฟังวงคาราบาวแล้วมีกำลังใจมันมีหลายเพลงแต่ถ้าถามยกตัวอย่างในยุคนี้ผมชอบคนล่าฝันไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันต้องตามแค่ให้คุณทำตัวแบบเนื้อเพลงก็กล่าวมาผมว่าคุณก็ชนะตัวเองแล้วคนล่าฝันคนล่าฝันสักหน่อยฮะคนล่าฝันแสงตะวันพึ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายหากชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
ทุกเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลองมีลายเซ็นหน่อยนึงจบได้สวยงามมากอ่ะผมชอบเพลงคนล่าฝันเนื้อหาก็โอเคนะให้คนเรามีกำลังใจพี่รู้ฟังแล้วมีกำลังใจถามพี่แอ๊ดแล้วครับเพลงไหนให้กำลังใจอ่ะคาราบาวจริงๆมันมีหลายเพลงนี่หลายเพลงครับกำลังใจแต่ว่าเพลงคนล่าฝันนี่ค่อนข้างจะชัดเจนครับแล้วเป็นเพลงยุคใหม่ของเราแล้วก็มันสนุกด้วยเวลาเล่นทีหลายคนก็มันเยลๆกันพี่เล่นนะครับผมว่าวันที่6วันที่6ถ้าผมมองนะคือตอนเพลงวันที่6ดังเนี่ยมีคนตาบอดมาคุยกับผมบอกว่าพวกคุณรู้ได้ไงว่าผมรู้สึกยังไงอ๋อตอนเนี้ยก็เลยบอกก็คุณไม่รู้เพราะว่าคุณมองไม่เห็นไงครับแต่ถ้าเผื่อคนตาบอดยังมีความหวังได้เนี่ยผมว่าคนตาดีๆทุกคนน่าจะคิดอะไรได้อีกเยอะเลยเอางี้ดีกว่าครับผมมาถามเพลงที่ทุกคนร้องได้ชอบร้องนะทะเลใจเพลงนี้มาจากไหนครับทะเลใจจริงๆมันก็มาจากความร้าวฉานของบ้านเมืองเราเนี่ยแหละคือหลังจากพฤษภาธมินผมก็ถึงแต่งเพลงนี้ออกก็ยังก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงแต่ว่าอาจจะนึกปรงถึงว่าคนเราไม่สามารถบังคับใจตัวเองถ้าเราพยายามเข้าใจชีวิตว่าชีวิตมันเป็นเช่นนี้คือมันมีอุปสรรคมากทั้งหลายมันมาจากภาวะจิตของเราที่มีความอยากมีความต้องการเพราะฉะนั้นตัวกับใจน่ะถ้าเราสามารถปลองดองกันได้ครับนะครับมันก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้นะคุณเท่งคิดว่าพี่ๆคาราบาวเนี่ยเขาร่วมงานกับศิลปินดังมาเยอะเลยเขาประทับใจศิลปินคนไหนมากที่สุดแจ้งสามชาเอาถามพี่แอดถ้าถามประทับใจเลยเนี่ยผมว่าเยอะมากแต่ให้พี่แอดตอบดีกว่าว่าประทับใจท่านใดผมว่าแก๊งสามชาเลยครับสนุกละอันนี้แน่นอนไม่ใช่ผู้ชมนะครับผมครับการได้ร่วมงานกับแก๊งสามชาเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกนะเวลาไปพอทุกวันที่พอจะไปเล่นผมวันนี้จะได้ขำอีกแล้วบอกตัวเองวันนี้จะได้ขำอีกแล้วมันเป็นภาพปรากฏการณ์ที่ว่าความมันกับมันครบรูปแบบกับความฮาครบรูปแบบของแก๊งสามชาติรวมตัวกันแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกับฮามารวมกันแล้วกลายเป็นเมาเมาเหรอยังไม่เริ่มเลยเมาซะแล้วถามแนวโน้มคุณเท่งครับผมแนวโน้มของแนวเพลงของคาราบาวพี่มันจะมีการเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาการไปทางไหนไหมครับพี่แอดงานศิลปะเนี่ยมันก็อยู่ที่ชีวิตของคนสร้างงานแล้วคนสร้างงานชีวิตเปลี่ยนไปวันนี้คนเขียนเพลงอย่างพวกเราเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็หันหน้าเข้าวัดเอายกตัวอย่างของผมเองเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเขียนที่เกี่ยวกับศาสนาเยอะเกี่ยวกับพุทธปัจจยาเยอะหรือว่าอะไรต่างๆที่มันพูดถึงความสงบณเวลานี้แล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะจากไปถามพี่ลี่บ้างครับพี่ลี่เพลงในอนาคตก็น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแท่งแท่งคุยถ้ามองว่าเรื่องเป็นการทำบุญเนี่ยผมว่าคาราบาวอ่ะทุกวันนี้กินบุญเก่าก็ไม่หมดแล้วเพลงคาราบาวขึ้นงัดไปตั้งแต่เพลงเก่าๆในยุคที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ร้องตามมาสู่ยุคทุกวันนี้บุญเก่าก็ยังทำให้คนมีความสุขได้จนทุกวันนี้นะครับคอนเสิร์ตแก๊งสามชาติคาราบาวนะฮะได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ความสุขที่ทุกๆจังหวัด50จังหวัดที่จะได้รับนะครับนั่นคือความสุขที่แท้จริงคือความมันของคาราบาวและความฮาของแก๊งสามชาติมาร่วมกันจังหวัดไหนจังหวัดท่านไปชมไปดูกันรับรองไหมครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมความสนุกจาก3บุรุษผู้สร้างตำนานวงคาราบาวยังไม่จบสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับพี่แอดพี่เล็กและพี่เทียรีพร้อมรับชมเมดเล่เพลงดังคาราบาวงานนี้มันแน่นอนแต่ตอนนี้ไปพบกับข้างหลังเพลงตอนทวงรักฝากลมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข้างหลังเพลงนะครับซึ่งเป็นช่วงที่จะให้รู้ความเป็นมาของเพลงต่างๆนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับเบลธนกิจแล้วก็อโนตครับสวัสดีครับอโนตครับ
ันก็เจอกันเป็นประจำนะฮะครับมีเพลงนึงครับอโนดเขาว่ากันว่าเพลงนี้เนี่ยพระเอก MV เนี่ยหล่อมากเพลงนี้ครับทวงรักฝากลมจันทร์ยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่วาสนาของเราช่างมืดดำมองนภาฝนฟ้าพรำเมื่อเย็นยามสนธยาเดือนเคียงคู่กับดาวช่างงามนักแต่คนที่รักไม่คืนมาคู่ใบเฟิร์มใบทองคำร้องใช่ไหมแล้วผมอยากรู้มากเลยครับว่าคนแต่งเนี่ยเขาคือใครถ้ารู้จักนะครับบอกเบลหน่อยทำไมอ่ะอยากจะเจอเขาสักครั้งนึงจะขอบคุณงามๆเลยเป็นการแบบจูบปากกันเบลครับคิดให้ดีนะทำไมฮะถึงตายสินะถ้าจูบปากครูคนนี้คือเขาไม่ได้จูบอย่างเดียวเขาอมถึงจมูกเลยนะแล้วจะหายใจไม่ออกมือจะหงิกได้ยินเสียงแต่ฮึ่ย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 คนนกพิราบป่วยประมาณนั้นเลยนะอนุรู้จักไหมฮะคนแต่งใครเอ่ยนี่นี่อ๋อผมรู้แล้วครับอโนดครับครูสลาครับครูสลาเป็นคนให้ว่าจะบ้าเหรอเสื้อกับผ้าพันคอใช่ครูสลาไปยืมเข้ามาอ้าวอโนดไม่มีของตัวเองเหรอครับไปยืมเขาเขายืมมันดูเหมาะเจาะมันดูขลังดีแบบครูสลาเขาชอบเอาผ้าเนี่ยไปแจกครับเวลาใครมาร้องเพลงถูกใจในไมค์ทองคำเขาก็จะให้ผ้าพันคอก็เลยเขาถูกใจผมให้ผมมาครับครับผมแต่คนแต่งทวงรักฝักลมนี่อโนดเหรอครับครับผมนี่ไงผมรู้อยู่แล้วครับคนทั้งประเทศก็รู้ว่าอโนดคนแต่งเพลงนี้คือต้องบอกก่อนนะผมไม่ใช่เป็นนักแต่งเพลงเพียงแต่ผมเป็นตลกที่ชอบเขียนเพลงแค่นั้นเองเป็นคนเขียนเพลงดีกว่าชอบเขียนครับผมถามนิดนึงครับครับครั้งแรกที่เขียนเพลงนี้คิดถึงเรื่องอะไรอยู่ครับบังเอิญวันนั้นอัดรายการชิงช้าสวรรค์ครับผมก็อยู่ในห้องเล็กก็อยู่ว่างๆเล่น IG ไปด้วยก็นึกเอ๊ะลองแต่งเพลงดิทำนองมันก็ปิ้งเข้ามาก็ลองเขียนดูก็เขียนว่าจันยังส่องสว่างอยู่กลางฟ้าเฮ้ยคำมันดีก็ลองดูว่าจันยังส่องสว่างอยู่กลางฟ้าแล้วช่างแต่งหน้านั่งอยู่ข้างนอกใกล้ๆผมได้ยินอาร้องได้ยินร้องก็บอกเพลงอะไรของอโนดวะจันยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าเฮ้ยกระจ่างมันเป็นภาษากวีมากกว่าในผมแต่งว่าสว่างครับก็ลองมาปรับดูแล้วก็แต่งไปมองหน้าพาฝนฟ้าพรำเมื่อเย็นย่ำคำสนธยาให้ส้มเช้งลองร้องดูหนึ่งท่อนเพราะเลยส้มเช้งเขาเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งดีมากเอาละครับแล้วเพลงทวงรักฝากลมนี้นะครับข้างหลังเพลงมีที่มาจากห้องแต่งตัวรายการชิงช้าสวรรค์ครับกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคุณพระประชันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางรายการนะครับได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนไทยนะครับได้มาแสดงออกทางด้านศาสตร์และศิลป์ของความเป็นไทยนะครับใครที่สนใจก็สมัครเข้าร่วมมาที่ Facebook ของรายการคุณพระช่วยได้นะครับผมครับผมด้านหน้าของเราครับกรรมการ3ท่านครับประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตเจอทั้ง3ท่านนี่รู้เลยว่าวันนี้ประชันอะไรนะฮะกลอนสดนะครับผมครับผมแหมเมื่อครั้งที่แล้วผมชอบมากเลยนะตกรอบไปนะชอบมากนะคุณก๊อฟเนี่ยติดหูเลยนะถือว่าถูกใจวัยรุ่นนะเขาใช้ศัพท์ใช้คำใจครับแล้วผมชอบในความครีเอทีฟวิธีใช่ใช่ฮะกล้านำเสนอกล้านำครับผมอ่ะวันนี้คุณเท่งแชมป์ของเราแชมป์2สมัยครับน้องน้ำครับกวินสลาสุดใจนะครับผม
และผู้ท้าชิงครับน้องบอยสุนทรพรหมเพศขอเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันน้ำกวินสราสุดใจจากที่ได้รางวัลเป็นแชมป์ของรายการคุณพระช่วยไปแล้วนะคะน้ำก็ไปฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับเรารับมีดอะค่ะถ้าเราไม่รับมันก็จะไม่คมดังนั้นเราก็ต้องฝึกตลอดเวลาค่ะวิธีการฝึกของหนูก็คืออย่างเช่นหนูเห็นสิ่งของหรือว่ามีคำแปลกใหม่ขึ้นมาตามโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหนูก็จะนำเราลองมาเขียนดูมาคิดดูตามที่หนูอยากจะสร้างสรรค์นะคะก็มั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคะว่าจะทำให้ดีที่สุดส่วนผลที่ออกมาจะเป็นยังไงก็คอยติดตามชมกันค่ะกวินสรามาวันนี้ที่เวิร์กพอยต์มาเรียงร้อยอักษราภาษาสวรรค์โอกาสในเส้นทางคือรางวัลพร้อมประชันมุ่งขวาชัยไปเมืองคอนค่ะสวัสดีครับชื่อนายสุนทรพรหมเพศครับชื่อเล่นชื่อบอยครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรครับผลงานของแชมป์เก่าครับก็ได้ดูมาทั้ง2สัปดาห์เลยครับก็พร้อมสู้เต็มที่ครับการฝึกซ้อมนะครับก็คือเขียนตลอดเขียนเรื่อยๆครับแล้วก็มีครูคอยให้คำแนะนำครับเวลาเขียนเสร็จก็จะส่งให้ครูดูแล้วก็ฝึกฝนตลอดครับเพราะว่าการฝึกฝนเนี่ยจะทำให้เราพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆครับส่วนตัวบอยเนี่ยคือแต่งกลอนแบบเป็นเรื่องราวครับก็คือสื่อเรื่องราวให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดครับหนุ่มคอนสีสัญจรเรียนคอนถมฝากคารมคมคำล้ำสมัยถึงไม่หล่อไม่เจ้าชู้เรียนครูไทยมาวันนี้สู้สุดใจไม่เป็นรองพร้อมครับคุณบอยคุณน้ำพร้อมเชิญครับกันที่นะครับและนี่คือการประชันกลอนสดนะครับยกที่1ครับแต่งต่อกลอนครับโจทย์เป็นคำฮิตติดหูวัยรุ่นน้ำไปแต่งกลอน8คนละ1บทให้เวลาคนละ1นาทีครับใครแต่งเสร็จก่อนให้ตีค้องคุณแท่งครับยกที่1คำนั้นก็คือเน็ตไอดอลเริ่มครับเป็นคำค่อนข้างทันสมัยนะครับเอาละครับผู้ท้าชิงเสร็จก่อนนะครับแชมป์ตามมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ท้าชิงจะมีสิทธิ์อ่านก่อนนะครับเน็ตไอดอลนะครับผมหน้าตาดีมีฐานะทันสมัยนำเทรนไทยเน็ตไอดอลย้อนตรองค่าหน้าดีแล้วรู้สร้างสรรค์ดีปัญญาเพื่อนำพาสังคมไทยไม่ผิดทางยอดเยี่ยมนะครับฝั่งแชมป์นะฮะหน้าตาดีสวยใสเน็ตไอดอลภาพสะท้อนเป็นแบบอย่างสร้างวิถีสู่สังคมรู้เน้นย้ำทำความดีสมศักดิ์ศรีสมคุณค่าเกิดมาดังเอาละครับผ่านไปแล้วยกที่1 นะครับมาถึงยกที่2ครับแต่งต่อคำนะครับเราจะให้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกัน2คำนะครับเป็นคำบังคับที่จะต้องใส่ลงในกลอนคนละ1บทให้เวลาคนละ1นาทีนะครับผมและยกที่2คำโจทย์ของเราก็คือดราม่าถั่วดำเอาล่ะครับผู้ท้าชิงเสร็จก่อนนะครับเอาละครับมาฟังกลอนของผู้ท้าชิงครับคำโจทย์ก็คือดราม่าอีกหนึ่งคำก็คือคำว่าถั่วดำข้าวหลามใส่ถั่วดำรสล้ำค่าภูมิปัญญาความเป็นไทยไม่สูญสิ้นอย่าปล่อยให้ดราม่าน้ำตารินเ
รู้ใช้กินของไทยแท้ดีแน่นอนโอ้โหเรามาฟังทางฝั่งแชมป์บ้างนะฮะคนหลอกคนสมัยนี้ตีบทแตกชอบผิดแผกแซงดราม่าทำหน้าเศร้าซื้อถั่วดำเลือกสันมีที่ดีเอามนุษย์เรารู้หน้าอยู่ไม่รู้ใจผู้ชมครับผ่านไปแล้ว2ยกด้วยกันนะครับมาถึงยกที่3ครับแต่งต่อวรรคเราจะมีภาพถ่ายเป็นโจทย์ในการประชันนะครับจะต้องแต่งกลอนคนละ2วรรคสลับการรวม2บทนะฮะให้เวลาคนละ1นาทีต่อ2วรรคนะครับยกที่3เชิญครับชายทะเลนะฮะชายหาดเด็กเล่นห่วงยางห่วงยางนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณเท่งร่วมด้วยนะครับผมเด็กวัดชิงหวายครับอ้าวแล้วครับแชมป์เริ่มก่อนนะครับเอาละครับทันเวลานะครับเจ้าเด็กน้อยไร้เดียงสาดั่งผ้าขาวถามเรื่องราวแผ่นดินนี้ที่กินอยู่เอาละครับต่อไปผู้ท้าชิงนะครับแชมป์ขึ้นอีกสักครั้งครับเจ้าเด็กน้อยไร้เดียงสาดั่งผ้าขาวถามเรื่องราวแผ่นดินนี้ที่กินอยู่ภาพที่เห็นงามตาหน้าเชิดชูภาพมองดูถือห่วงยางอย่างห่วงใยเอาละครับผ่านไปแล้วนะครับอ๋อปรบมือได้ครับนะแชมป์จะเริ่มต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะครับในบทที่2ครับเชิญครับห่วงบ้านเกิดห่วงแผ่นดินห่วงถิ่นที่ปู่ย่าเราแลกชีวีมารู้ไหมเอาละครับมาถึงฝั่งผู้ท้าชิงนะครับ2วรรคสุดท้ายนะครับเอาละครับผู้ท้าชิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทั้ง2บทที่ทั้งแชมป์และผู้ท้าชิงนะแต่งสลับกันนั้นเมื่ออ่านเรียงกันแล้วจะเป็นข้อความว่าอย่างไรนะฮะเชิญครับเจ้าเด็กน้อยไร้เดียงสาดั่งผ้าขาวถามเรื่องราวแผ่นดินนี้ที่กินอยู่ภาพที่เห็นงามตาหน้าเชิดชูภาพมองดูถือห่วงยางอย่างห่วงใยห่วงบ้านเกิดห่วงแผ่นดินห่วงถิ่นที่ปู่ย่าเราแลกชีวีมารู้ไหมเพราะเด็กน้อยล้วนความหวังสังคมไทยเหล่าผู้ใหญ่จึงต้องสร้างแบบอย่างดีจากภาพนะฮะกลายเป็นบทกลอนที่ทั้งสอนทั้งให้แง่คิดนะครับคุณเท่งล่ะครับครับถ้ามองภาพนี้แล้วคุณเท่งนึกถึงอะไรครับเห็นในภาพชวนคิดอดีตฉันเคยสุขสันต์ที่บางแสนสุขสดใสโอ้โหสอเสือไม่เสียตังค์เช่าห่วงยางกันทำไมเอวเมียชั้นใหญ่เกาะได้สบายแฮครับครับเอาละครับผมครบนะฮะทั้ง3ยกแล้วนะครับเรามาฟังเสียงจากคณะกรรมการดีไหมครับคุณเท่งครับผมน้องบอยนี่ตั้งใจที่จะมาชิงแชมป์จริงๆเลยนะคะก็ต่อสู้อย่างเต็มที่เลยนะคะถ้อยคำนะคะรู้สึกพยายามที่จะใส่คำเข้าไปอย่างดียิ่งทั้งคู่เลยนะคะแต่เราต้องดูความหมายด้วยว่าใครจะใส่แล้วได้ความหมายดีกว่ากันนะคะครับผมของน้องบอยนี่เอาใจกรรมการนะคะพอรู้ว่ากรรมการชอบอะไรที่เป็นไทยๆนะคะก็จะใส่เรื่องไทยขึ้นมาอย่างเช่นใส่ถั่วดำลดล้ำค่าภูมิปัญญาความเป็นไทยไม่สูญสิ้นเท่านี้ก็น่าได้รางวัลแล้วค่ะทั้งนี้นะคะทั้งสองคนก็ทำได้ดี
นะคะดีมากๆด้วยนะคะเพียงแต่ว่าใครมีจุดเด่นมากกว่ากันนะคะอย่างน้องน้ำนะคะในบทแรกก็คือน้องน้ำใช้คำได้คมคายนะคะมีวรรณศิลป์เนื้อหากระชับและชัดเจนดีนะคะส่วนน้องบอยนะคะน้องบอยก็มีจุดเด่นข้าวหลามกับถั่วดำนั้นเนี่ยนะคะน้องบอยทำได้ดีมากชนะใจกรรมการเลยนะคะเป็นประโยคที่ดีมากๆในส่วนที่3ก็พอๆกันทั้ง2คนทำได้ดีค่ะชื่นชมน้องน้ำอย่างมาก1ภาพ2คนยนต์ตามช่องย่อมเห็นไม่เหมือนกันน้ำเห็นเด็กถามเรื่องราวแผ่นดินพี่ชอบมุมมองตรงนี้ในขณะเดียวกันน้องบอยมองดูว่ามันคือความสบายความชิลถือห่วงยางยางห่วงใยขณะที่บอยพลิกเรื่องให้มันไปตรงนั้นเนี่ยพี่ชอบการกลับมาตบคือห่วงยานอย่างห่วงใหญ่มาแล้ว2ห่วงน้องน้ำกลับมาตบห่วงบ้านเกิดห่วงแผ่นดินห่วงถิ่นที่มาอีก3ห่วงคือเป็นการพยายามกลับมาสู่เรื่องราวตัวเองคือถ้าเป็นเพลงกระบี่ตรงนี้สู้กันจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าน้ำมีเพลงกระบี่ที่สังหารได้เฉียบคมเป็นเพลงกระบี่ที่มุ่งมากที่จะเอาชนะแต่ในขณะเดียวกันเพลงกระบี่นี้กลับมาฆ่าตัวน้ำเองในยกที่2เพราะน้ำมุ่งมากที่จะทำให้ทุกอย่างมันยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันน้ำลืมไปว่าน้ำแก้วเดียวอ่ะแค่นี้ก็คือความสุขแล้วน้ำนั่นทำให้ยกที่สองน้ำกลับมาฆ่าตัวเองยกนี้เนี่ยมันคือน้ำแก้วเดียวจริงน้ำขอบคุณมากครับเอาละครับตอนนี้เป็นเวลาของคณะกรรมการนะครับซึ่งตอนนี้ได้รวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ที่มีชัยในการประชันกลอนสดในวันนี้ได้แก่หมายเลขยกครับ22ครับเอาละครับเป็นแชมป์ใหม่นะครับน้องบอยนะครับฟังเสียงน้องน้ำหน่อยดีไหมฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับน้องน้ำค่ะก็คิดว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วก็จะนำเอาคำติชมไปปรับใช้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่รักสิ่งเดียวกันรักงานเขียนเหมือนกันไปต่อแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปค่ะครับผมนะมาถึงน้องบอยครับหนุ่มข้าวหลามของเราวันนี้นะฮะเชิญครับขอบคุณอย่างแรกเลยครับสำหรับคำติชมจากท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับแล้วก็ขอให้กำลังใจน้องน้ำครับเป็นกำลังใจให้น้องน้ำสู้ต่อไปแล้วก็เราก็ต้องมีโอกาสหน้าที่เราจะได้ร่วมเวทีกันอีกเจอกันครับเอาจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยและผู้มีชัยในการแข่งขันกลอนสดนะครับผู้ท้าชิงได้แชมป์หมาดๆนะฮะน้องบอยสุนทรพรหมเพชรครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับหม่อมราชวงศ์อรชัดนะฮะคุณก๊อฟนะฮะแล้วก็ดร.มิ่งขวัญครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคณะกรรมการที่น่ารักของเรานะครับนะมีความรู้แล้วก็ยังช่วยแนะน้องให้สามารถไปปรับปรุงได้อย่างดีเลยครับผมในการแข่งขันกลอนสดนี่ความรู้เต็มๆเลยนะครับผมอย่าเปลี่ยนช่องนะฮะเพราะว่ารายการคุณพระช่วยหมดเวลาแล้วแต่ว่ามหากาพย์ละครซีรีส์ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับพระพุทธเจ้ามหาสัจจาโลกรออยู่กำลังเข้มข้นเลยครับผมวันนี้คุณพระช่วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่งแห่งชาตินะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง